好我们公司还有台湾，就不会担心。那个烤盖了我了，我过去买过，我来那个东西。注意安全，上车注意安全，知道吗？哎。买几包装就好了。 今天去我们房间喝酒、吃面、吃东西，我们还有带泡面，这种有泡面哦。24 มกรานะคะก็ตอนนี้ก็คือมีแต่ยกเลิกแล้วก็ไม่มีการจองเพิ่มโดยเฉพาะตลาดจีนในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยเป็นตลาดหลักของเชียงใหม่นะคะตั้งแต่24เนี่ยด้วยรัฐบาลของจีนเองเนี่ยเขาประกาศงดทำแพ็กเกจทัวร์เพราะนั้นเนี่ยยกเลิกนะคะในส่วนของกรุ๊ปทัวร์เนี่ยซึ่งเป็นสัดส่วน 30% นะคะก็ยกเลิกไปยาวจนถึงสิ้นเดือนมีนาส่วน FAT เนี่ยมันลักษณะการจองของตลาดนี้ก็คือจองระยะสั้นเป็นสัดส่วนตลาดทั้งหมด 70% นะคะตั้งแต่ 24 เนี่ยมียกเลิกมาเรื่อยๆแต่ที่สำคัญคือไม่มีการจองเพิ่มเพราะฉะนั้นสัดส่วนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยประมาณ 70% นะคะที่หายไปในตลาด FAT เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราก็ค่อนข้างจะหนักใจพอสมควรว่ามันจะมีผลกระทบไปจนถึงไตรมาส 2 หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นหน้าตอนนี้ไตรมาสแรกเนี่ยก็คือติดลบนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็อยากสร้างความเชื่อมั่นในวิธีการควบคุมปัญหาแล้วก็การดูแลนักท่องเที่ยวของผู้ประกอบการโดยเฉพาะในส่วนของโรงแรมเราก็มีมาตรการในการดูแลทั้งตัวพนักงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ในส่วนของตัวลูกค้าที่เข้าพักอยู่เราก็มีการมอนิเตอร์ลูกค้านะคะมีการประสานงานและประชุมร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนะคะในมุมมองอย่างบ่ายนี้ก็จะมีสาธารณสุขจังหวัดก็เป็นทำเป็นมิทติ้งโฟกัสกลุ่มราวเทเบิลที่ตอนประมาณบ่ายโมงนะคะที่โรงแรมคุ้มบุกค่ะอย่างไตรมาสแรกที่หายไปมีมูลค่าความมูลค่าเงินเนี่ยพี่ก็ไม่อยากจะฟันธงเนื่องจากว่าด้วยอัตราเขาเรียกอะไรอะอัตราบูมเรทนะคะของกลุ่มสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยเนี่ยณ1อาทิตย์หลังจากวันที่24เนี่ยที่แทร็กออกมาก็มีการยกเลิกประมาณ 3,000 ห้อง 3,000 ห้องเฉลี่ยจะเป็นราคาโรงแรม4ดาว5ดาวจะเฉลี่ยที่ประมาณ 3,000 บาทนะคะแต่ว่าในส่วนของที่เป็นกรุ๊ปทัวร์เนี่ยใช้โรงแรมอัตราที่ประมาณ 3-4 ดาวเนี่ยเขามีการยกเลิกประมาณ 55,000 ห้องนะคะนี่ยาวไปจนตั้งแต่24ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะบางกรุ๊ปก็ยาวไปจนถึงเดือนมีนาก็ทำให้มีผลกระทบจำนวนเงินค่อนข้างเยอะนะคะก็นับแสนคนแต่ว่าที่สำคัญนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็คือการจองในระยะสั้นที่เป็นกลุ่ม FAT ซึ่งถือว่านักท่องเที่ยวก็ไปเยอะและเนี่ยถามว่ามูลค่าที่ยังไม่กล้าฟันธงว่าจะเป็นมูลค่าประมาณแค่ไหนจำนวนห้องพักประมาณเท่าไหร่จำนวนห้องพัก ในเชียงใหม่เรามีประมาณ 60,000 ห้องซึ่งเป็นกลุ่มสมาชิกเราประมาณ 8,000 ห้องนั่นเองส่วนที่เหลือเนี่ยก็มีการกระจายตัวนักท่องเที่ยวไปค่ะดังนั้นถ้านักท่องเที่ยวตีเฉลี่ยว่าถ้าไฮซีซั่นเนี่ยเฉลี่ยวันละ 35,000 คนก็ถือว่าเป็นอัตราส่วนที่หายไปค่อนข้างเยอะเพราะตลาดจีนบ้านเราอย่างที่ทุกคนทราบว่าสายการบินที่บินตรงเข้ามาน่ะมันเป็นสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวตลาดจีนบ้านเราตกแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีการยกเลิกภายในประเทศนะคะจากไทยแลนด์แอร์ได้แก่มันจะกระทบไปถึงจากเรื่องเชียงใหม่ยืนค่ะนั่งงานด้วยไหมคุณสิงห์ชัยตอนนี้ยังนะอะไรพัชรธนาพรค่ะก็ยังไม่แน่ใจว่าผู้ประกอบการเนี่ยที่มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวจีนอาจจะ 80-90% ก็อาจจะมีการพิจารณาหรือเปล่าแต่ตอนนี้ยังไม่มีในเรื่องของการเลิกจ้างหรือการปิดกิจการค่ะแล้วอย่างช่วงนี้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยมันอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับปกติเนี่ยช่วงไฮซีซั่นเราเนี่ยก็คือมกราคมอยู่ที่ประมาณ 85-90 แต่ปีนี้น่าจะเหลือหายไปประมาณ 20-30% แล้วแต่เราแปลว่าสามารถมีการทำการตลาดที่ตลาดอื่นบ้างหรือเปล่า